ช่วงนี้หนาวครับหนาวมากก็เลยต้องเอาผ้านี้มากันลมนะครับแล้วก็ด้านในก็ต้องใส่อันนี้ด้วยครับเดี๋ยวให้ดูสูตรพิเศษครับนี่ด้านในต้องนี่ด้านในต้องเอาที่ใส่อนุบาลที่อยู่ตรงดินนะครับนี่เอาขึ้นมาใส่ข้างบนนี้นะครับแล้วก็ใส่ฟางด้วยครับนี่ครับให้เขาอบอุ่นนะครับแล้วลมจากความร้อนจะพัดมาตรงที่กั้นลมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะอุ่นด้วยนี่ครับอุ่นนะครับก็วันนี้ก็มาทำคลิปนี่เลยครับเนี่ยป้องกันช่วงหน้าหนาวครับอากาศหนาวทำให้ไก่เราสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับส่วนเจ้าตัวไก่ขาวนี่ครับไก่ที่ซื้อมานี่ก็เอาออกมาด้วยแล้วครับเนี่ยเอาออกมาแล้วก็เอามาให้ขึ้นนอนข้างบนแบบนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นไฟนะนี่ครับตัวใหญ่ก็จะไปนอนด้านล่างนะครับอันนั้นเขาขึ้นนอนเองครับเขามานอนเองด้านล่างนะครับก็ให้เขานอนเองนะครับส่วนที่การความร้อนก็เอามาด้วยครับเนี่ยที่เป็นอลูมิเนียมที่ผมทำตอนนั้นนะที่ไว้อยู่ด้านล่างนะครับก็เอามาด้วยเพราะว่าอากาศเย็นมากครับผมเองก็เย็นนะ ก็เย็นครับเนี่ยส่วนตรงนี้นี่ครับเราเห็นไหมเนาะนี่ครับตัวรุ่นใหญ่ก็อันนี้เขาขึ้นนอนเองเป็นแล้วครับเนี่ยเขามานอนอยู่ด้านใต้อันนี้นะครับนี่อันด้านใต้ของตัวเล็กนะครับเนี่ยตัวเล็กก็จะนอนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มานอนนี่ครับอยู่ใต้นี้ครับนี่ครับแล้วก็มีใต้นี้อีกชั้นหนึ่งครับเขาก็นอนนะครับเขาขึ้นนอนเองนี่ครับนอนเองเป็นแล้วนี่ครับวิธีจัดการเกี่ยวกับหน้าหนาวของผมก็คืออันนี้นะครับแบบนี้นะครับและช่วงเช้าก็จะเอาไปให้เขาเวลาให้อาหารผมก็จะไม่ได้ให้ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้มันเย็นนะครับผมเลยไม่ได้ให้อาหารตรงนี้ผมจะเวลาให้อาหารผมจะให้ตากแดดนะครับแล้วก็ต้องยืนดูนะครับจนกว่าเขาจะกินอาหารเสร็จนะครับก็ช่วงหน้าหนาวนี้ก็เราก็จะดูแลยากหน่อยแต่ก็ต้องทำเท่าที่ทำได้นะครับเนี่ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนหลอดเป็น100วัตต์นะครับเปลี่ยนหลอด100วัตต์เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเป็น60นะครับนี่ครับนอนกันเป็นหมู่คณะแต่ตัวเล็กก็ยังต้องเอาขึ้นนะครับเพราะว่าเขายังขึ้นไม่เป็นนะครับต้องโตเท่าตัวเมื่อกี้ครับถึงจะขึ้นเป็นนี่ครับส่วนตัวนี้ก็เอามาอยู่แล้วครับที่อยู่ในรังอนุบาล2ตอนนั้นก็เอามาอยู่แล้วให้มาอยู่ในนี้แล้วครับเนี่ยนอนหลับสบายเลยอุ่นนะครับข้างในเนี่ยอุ่นนะครับเพราะว่าผมใส่อะไรนะผ้าใบอยู่ด้านนอกนะครับกันเขาไว้ไม่ให้ลมพัดเข้านะครับถ้าใส่แต่แสลนอย่างเดียวก็คือถ้าเราใส่แต่แสลนอย่างเดียวก็มันเอาไม่อยู่ครับนี่ครับต้องกั้นลมแบบนี้เวลาลมพัดมาก็ลมจะไม่ผ่านเข้าไปข้างในนะครับลมจะผ่านออกไปนะครับวันนี้ก็เลยมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยไหมเข้าไปดูข้างในก็ได้เดี๋ยวเข้ามาดูข้างในก็ได้ครับนี่ครับบันไดก็จะให้อยู่อย่างนี้ครับบันไดใส่ขึ้นไปนี่ก็มีรุ่นนี้นอนอยู่ด้วยครับ
อันนี้ชั้นแรกนะครับนี่รุ่นใหญ่เขาขึ้นมานอนเองครับแต่ตัวใหญ่ไม่เป็นไรครับพอโดนช่วงตอนเช้าก็โดนแดดก็จะปกตินะครับถ้าตัวเล็กนี่ต้องดูดีๆหน่อยครับนี่ครับก็จะมีตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับนอน3ชั้นนะครับนี่ครับชั้นบน1ชั้นแล้วก็ตรงนี้1ชั้นถัดลงมาก็ตรงนี้1ชั้นนะครับ3ชั้นนะครับก็วันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันนะครับกันเขาหนาวตายนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมมาสังเกตเห็นลูกไก่ของผมตอนเช้าอ่ะตัวรุ่นเล็กนะครับตัวรุ่นเล็กมันยังไงมันสั่นๆแล้วก็ตายนะครับก็เลยหาวิธีแก้ครับก็เลยมาแก้แบบนี้เลยครับด้วยการเอาผ้าใบมากั้นลมนะครับเพราะว่าลมนี่มันหนาวด้วยครับขนาดผมเองยังห่มผ้าห่มนี่ครับต้องเอาผ้าใบแบบนี้ครับมากั้นนะครับเพราะว่าเล้าผมมันเป็นเล้าแบบยังไงไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่หรอกก็คือแต่กั้นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับและที่ผมใส่ฟางแบบนี้นะครับที่ผมใส่ฟางแบบนี้ก็เพื่อให้เขาอบอุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็นอนได้แบบนี้ครับนี่เขานอนออกมานอนแบบนี้ได้ครับเนี่ยก็จะไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยเย็นนะครับด้วยวิธีการที่เรามาดูแลลูกไก่นะครับช่วงกลางคืนนะครับไม่ให้เขาหนาวตายนะครับก็ทำอย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่ครับประมาณ2ทุ่มแล้วก็ออกมาดูนั่นเนี่ยจะดูแม่ไก่หน่อยนะนี่แม่พันธุ์ก็นอนแบบนี้เลยนี่ครับในนี้ก็มีแต่แม่พันธุ์นะครับก็แม่พันธุ์20ตัวนะครับบางตัวก็นอนบนต้นไม้นะครับเป็ดดูท่าเหมือนไม่หนาวนะเนี่ยด้านล่างก็ไม่มีลูกไก่แล้วส่วนเล้านี้ก็จะเปิดตลอดนะครับเปิดไว้อย่างนี้แหละครับเพื่อว่า
พอตอนตกกลางคืนก็รุ่นใหญ่ก็เขาจะเข้ามานอนเองนะครับแต่ส่วนตัวเล็กเขาก็จะนอนอยู่ใกล้ๆสุ่มผมก็ต้องเอาขึ้นนะครับให้ไปอยู่ข้างบนแบบนั้นนะครับแต่ก็น่ารักนะไก่ไข่ก็ลืมปิดผมชอบลืมแบบนี้แหละเดี๋ยวมาดูไก่ไข่หน่อยครับตอนกลางคืนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยนอนแบบนี้เลยบายดีไหมจ๊ะไก่ไข่คงไม่ค่อยหนาวหรอกดูแล้วนะเนี่ยไม่ค่อยหนาวหรอกก็อยู่ครบนะครับ9ตัวช่วงนี้อากาศหนาวก็ไก่ไข่ก็ไม่ก้อยไข่นะครับไข่วันละ2ฟองบางวันก็1ฟอง2ฟองก็ออกมาตรวจตราดูความเรียบร้อยของไก่ที่เราเลี้ยงนะครับก็หน้าหนาวก็ต้องตรวจตราดูแลให้มันดีหน่อยครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วครับสวัสดีครับในเล้าไก่นี่เลยนี่หนีบอย่างนี้เลยกลางวันเราก็เคยดูแล้วเนาะตอนนี้เราก็มาดูกลางคืนบ้างครับ